ลูลูอาสยามขอไม่พูดถึงเล็กเจษดาหลังเคยเตือนลาล่าอาสยามแต่ไม่ฟังหลังจากลาล่าอาสยามหรือที่รู้จักกันในนามขวัญนภาเรืองศรีก็ทำเอาฮือฮาอีกครั้งหลังจากได้โชว์หุ่นแบบจัดเต็มกับการถ่ายภาพคู่กับหวานใจเล็กเจษดารุ่งสาครในชุดวันพีซสีขาวอวบปั้นท้ายเด้งๆพร้อมแคปชั่นหวานว่าทะเลเรียกว่าซีช่วงเวลาดีๆเรียกว่าเธอที่หลายคนมองว่าภาพเซตดังกล่าวเป็นภาพพรีเวดดิ้งที่หวานน้ำตาลเรียกพี่ทะเลเดือดแถมงานนี้เล็กเจษดาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อวดความหวานว่าพี่จะชวนไปดูแสงเหนือแต่ตอนนี้ไปไม่ได้เลยพามาดูแสงอาทิตย์ที่บ้านเราก่อนแถมมีประโยชน์ได้รับวิตามินดีเต็มๆที่สาวลาล่าก็ไม่รอช้าตอบกลับทันทีว่าค่ะวิตามินเต็มตัวเลยทำเอาเหล่าแฟนคลับกรี๊ดฟินจิกหมอนกันแบบเต็มๆจากนั้นล่าสุดลูลูอาสยามได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงเพื่อนรักลาล่าอาสยามหลังสวยเช้งแถมความรักก็กำลังไปได้สวยจนมีข่าวลือว่าสาวลาล่าจะแต่งกับเล็กเจษดารุ่งสาครโดยสาวลูลูกล่าวว่าอันนั้นหนูไม่รู้เลยแต่รู้ว่าเขาหนีผู้ชายตลอดพอเห็นข่าวก็แบบเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็บอกเขาว่าถ้ามีอะไรให้คุยกับฉันนะเพราะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอเราก็เป็นห่วงเขาเราเคยบอกเขาตั้งแต่ยังไม่ได้คุยกับพี่เล็กว่าล่าถ้าเธออยู่คนเดียวได้อยู่เธอแล้วเธอจะมีความสุขมากที่สุดแต่เราก็เข้าใจเขานะคนเราก็อยากมีคนดูแลเพราะเรามีเราก็เลยพูดได้เพราะเรารู้แล้วแต่พอเห็นเขาไปกับพี่เล็กแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขรอบที่จะซัพพอร์ตไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนที่เธออ่อนแอหันมาก็เจอฉันเหมือนเดิมนะเราห่วงเพื่อนโดนบูลลี่เยอะมากแนะอันไหนที่เป็นลบก็อย่าไปเสพโดนเยอะมากแต่ก็บอกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องข่าวไหนที่ดีต่อจิตใจเราก็เสพไปแต่ถ้าอันไหนที่เป็นลบให้มองข้ามไปเถอะบางทีด่าถึงพ่อแม่จะด่าทำไมคือถ้าตัวเราด่าเถอะด่าได้เราจะทนแต่บางคนด่าพ่อแม่เราทนไม่ได้นะบอกเขาตลอดอันไหนไม่ดีข้ามอันไหนที่ดีเก็บมาเป็นกำลังใจให้เราอย่าคิดลบจงรับมาให้เป็นพลังที่ผลักดันทำให้ดีขึ้นแต่ถ้าวันใดที่เธออ่อนล้ามาเธอไม่มีกำลังใจหรืออยากไปไหนให้บอกฉันนะฉันพร้อมที่จะซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอยังเป็นเพื่อนฉันเป็นพี่น้องฉันเป็นทุกอย่างให้กันเหมือนเดิมถามว่าเพื่อนๆ เชียร์ให้แต่งไหมเรื่องนี้เราจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันแต่ทีนี้จะต่างกันตรงที่ลูกับล่าและแฟนคือเขาเจอกันมาตลอดตั้งแต่ที่เราคบกันอยู่แล้วความรู้สึกก็เลยต่างกันกับพี่เล็กเราให้ได้ประมาณนึงเพราะเราก็เกรงใจเขาด้วยความที่เป็นเรื่องส่วนตัวเขามีความสุขอยากอยู่กันสองคนเราก็มองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเขาก็รู้ว่าเราเป็นห่วงเขาอยู่แล้วสิ่งไหนไม่ดีหรือสิ่งไหนที่เขามีความสุขเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เจาะลึกความรู้สึกของเขากับพี่เล็กขนาดนั้นพอเราได้เห็นข่าวแล้วไม่ดีก็ให้กำลังใจเขาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามถามต่อว่าดูลาล่าแฮปปี้มากสาวลูลูกล่าวว่าแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากทั้งร่างกายและจิตใจเราเห็นแล้วก็มีความสุขด้วยเพื่อนเรามีความสุขเราก็พร้อมจะมีความสุขกับเพื่อนด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวให้ความรู้.com